ข่าวด่วนครับทุกคนเตรียมดังอีกหนึ่งเพลงครับสำหรับยืนหนึ่งแมนขาวยืนเมาแมนน้องเวอร์ชั่นน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดวันนี้นะครับน้องเนี่ยได้ไปเข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจครับและอุ๋งอิงเนี่ยเคยร้องสดเอาไว้เพราะมากๆครับ เป็นยังไงบ้างเลย, <S ś le> ยครับทุกคนได้ฟังเสียงอุงอิงเพชรบ้านแพงไปแล้วครับวันนี้เนี่ยก็ได้ไปเข้าห้องอาดครับกับอาจารย์อันหมาหลงนะซึ่งเป็นผู้เรียบเรียงนะครับเพลงจบแบบเท่ๆจบแบบบอเท่นะครับแล้วก็เพลงยืนหนึ่งเหม็นเขายืนมเมาเหม็นน้องด้วยนี่เองครับทุกคนต้องบอกได้ว่าวันนี้เนี่ยในขณะที่อุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจน,นะครับได้เข้าห้องอาดครับทุกคนต้องบอกได้ว่าก่อนจะเข้าห้องอาดได้มีการมอบกระเช้าของขวัญนะครับให้กับอาจารย์อันด้วย วันนี้อุงอิ่งเต็มที่มากๆบรรยากาศทุกคนในห้องอัดครับวันนี้ต้องบอกได้ว่าบอสโจเนี่ยคุมเองเลยนะคุมเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคําร้องทํานองต่างๆวันนี้พ่อโจมาดูแลเองเลยนะครับสาหรับลูกสาวและบอสโจนะครับก็ยังสปอยเอาไว้ด้วยว่าเออเนี่ยเพลงนี้นะครับต้องเป็นเพลงที่วิวเยอะที่สุดของน้องอุงอิ่งเพชรบ,บ้านแพงแน่นอนครับและอุ้มอิ่มก็คือเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าได้ฟังน้องเนี่ย ร้องสดไปแล้วครับทุกคนเพราะไหมเพราะไม่เพราะคอมเมนต์มาหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับแฟนคลับจอคิวรอเลยครับทุกคน<ม>ต้องบอกว่าวันนี้น้องได้เข้าห้องอัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็รอวันที่จะถ่าย MV นะครับถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณวันที่12นะถ่ายทํา MV นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหบรรยากาศในการเข้าห้องอัดวันนี้ก็มีทั้งพี่มอนอิงนะครับแม่น่อยเพราะเอก ได้เดินทางร่วมไปด้วยนั่นเองครับทุกคนแล้วก็วันนี้น้องตั้งใจมากๆมีบางช่วงบางตอนครับที่ทางด้านบอสโจเนี่ยได้มีการปล่อยเนาะทุกคนปล่อยช่วงที่น้องเนี่ยเข้าห้องอัดออกมาคือแบบโอ้โห นี่แค่เข้าห้องอัดยังไม่ได้มิกซ์เสียงยังไม่ได้อะไรเลยนะครับแฟนคลับเนี่ยเข้าไปเมนกันเยอะมากบอกว่าแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะครับมีหลายท่อนครับทุกคนที่แปลงเนาะแปลงจากท่อนของบอสโจแล้วก็พี่เพชรสหรัฐเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องร้องแก้ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคนที่ร้องคนเดียวด้วยก็เลยน่าจะได้เปลี่ยนเนื้อพอสมควรอยู่สําหรับเพลงนี้นะครับแล้วก็มิ้มข่าวกระแสเนี่ยเชื่อว่าเพลงนี้หนึ่งในมาแรงอีกแน่นอนและ ชาวต่างชาติเอาไปคอปเวอร์เยอะแยะมากมายอีกแน่นอนคิดว่าเพลงนี้นะครับมากกว่าร้อยช่องแน่นอนที่จะเอาเพลงของน้องเนี่ยไป re act นะครับทุกคนสำหรับเพลงใหม่นะครับยืนหนึ่งเหม็นเขาวยืนเมาแหม่นน่อง นะสำหรับเพลงนี้ก็เรียกได้ว่านะครับอุงอิงก็คือตั้งใจมากนะเราเห็นน้องร้องสดบนเวทีสาวน้อยเพ้ไแพงแล้วก็คือโอ้โหสะกดคนดูได้อยู่หมัดเลยนะครับแล้วก็ได้รับเสียงกรี๊ดเยอะมากๆเลยอุ้มอิ่มมองว่านะครับน้องเนี่ยร้องเพลงไหนก็เพราะนะ ทุกคนคิดแบบอิ่มไหมน้องร้องกรนลำก็เป็นกรนลำของน้องน้องร้องเพลงอินดี้ก็เป็นเพลงของน้องน้องร้องแนวไหนก็คือเพราะเป็นแนวของน้องนะครับสำหรับองค์อิงเป็นบัตรแพงค่อนข้างอธิบายได้ยากว่ามันเพราะแบบไหนแต่เรารู้สึกว่าเราทัศใจเวลาน้องร้องออกมาคือเรารู้สึกว่า มันน่าฟังหลายๆรอบฟังไม่เบื่อนะครับฟังยังไงก็ไม่เบื่อสําหรับเพลงของอุงอิงเพชรบ้านแพงนะวันนี้นะครับช่องอิ่มข่าวกระแสก็ต้องขอส่งกําลังใจนะครับไปให้ทางน้องเนาะแล้วก็ทางทีมงานที่เดินทางไปเข้าห้องอัดด้วยก็ขอให้ทําเต็มที่นะครับเหมือนเอิญฮักนางอนอเอกน้อยเนี่ยองอิงทําเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากๆนะครับจนทําให้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยสําหรับเพลงนี้โอ้โหทุกคน จอคิวรอเลยอ่ะบอสโจก็คือสั่งฟ้าผ่าเลยนะเพลงอื่นห้ามออกก่อนแล่น้องให้เพลงน้องเนี่ยมาแบบว่าโอโ้โหเข้าห้องอัดก่อนเลยสําหรับอุงอิงเพี่บ้านแพงเนาะซึ่งตอนนี้ถือได้ว่ากระแสะของน้องร้อนแรงเหลือเกินครับทุกคนเนาะทั้งชาวโลกโอโ้โหทั้งประเทศไทยเนี่ยขึ้นชัดอันดับหนึ่งคือองุงอิงไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดต่อันดับนะครับ องอิงพุ่งมาเลยอันดับหนึ่งครับกับชาร์จหลายๆเรดิโอครับทุกคนอันนี้วัดได้เลยองอิงคือส่องตลอดนะออมีการส่องชาร์จตลอดครับทุกคนว่าโอ้โหเรดิโอนี้เนี่ยเขาได้มีการขึ้นชาร์ตมาไหมอุงอิงอันดับที่เท่านั้นเท่านี้ไต่มาไหมไม่เลยครับของน้องคือพุ่งมาเลยอันดับหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแข่งกับใครเนาะซึ่งอันดับโลกเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วว่า น้องคืออันดับหนึ่งนะครับน้ออันนี้ก็ต้องโอ้โหยอมรับจริงๆในกระแสของเขาสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับช่องอิ่มข่าวกระแสเนี่ยทุกคนก็ได้ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆครับในการเข้าห้องอัดเนาะวันนี้เนี่ยโอ้โห อาจารย์อ่านน้องหมาหลงนะครับก็ได้ชื่นชมน้องนะครับในเรื่องราวของการร้องเพลงต่างๆแล้วก็ชื่นชมน้องในเรื่องของกระแสต่างๆนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็สปอยไว้แล้วนะสปอยไว้แล้วสปอยลูกสาวไว้แล้วว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มาแรงมากกว่าเอินฮักนางเอกน้อยอุ้มอิมคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนซึ่งเสียงของน้องเนี่ยน้องร้องอินดี้เพราะนะอุ้งอิงร้องเพลงได้ทุกแนวเลยครับทุกคนได้ทุกแนวจริงๆและปล่อยออกมาแนวไหนก็คือแฟนคลับ f c คือ รักแล้วก็ชื่นชอบนะครับเนาะสำหรับผลงานของน้องแล้วก็พร้อมซัพพอร์ตผลงานของน้องในทุกๆงานนั่นเองครับวันนี้แค่ไปเข้าห้องอัดยังปังขนาดนี้ปล่อยเพลงออกมาจะปังขนาดไหนนะเออสำหรับอ่ายืนหนึ่งเหมนเขายืนเมาแหมนน้องสรุปยืนหนึ่งเหมนเขายืนเมาแหม่นน้องหรือสรุปยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเศร้าแหมนน้องชื่อทุกคนชื่อมันมีหลายคอมเมนต์นะอุ้มิมก็งงนะ เออบางคนก็มาคอมเมนต์ยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเศร้าเหมือนน้องนะครับนะก็สรุปแล้วยืนหนึ่งเหมือนเขายืนเมาเหมือนน้องเนาะใช่ไหมครับทุกคนนะซึ่งเพลงนี้อุ้มยิ้มคิดว่าปังแน่นอนดีไม่ดี หนึ่งชั่วโมงหนึ่งในมาแรงเลยนะเอนะครับนะเรามารอลุ้นกันสำหรับเพลงใหม่ของลูกสาวนะอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็ไปในชุดสีน้ำเงินนะครับบรรยากาศสดใสน่ารักนะครับอุ๋งอิงคือเต็มที่ตลอดกับทุกงานจริงๆนะครับวันนี้พ่อโจอ,อ,อุ่นใจพ่อโจอไปดูเองไปคุมเองเลยแล้วเวลาเรารู้สึกว่าเวลาพ่อโจเนี่ยไปคุมน้องเข้าห้องอัดเนาะพ่อโจก็จะมีลูกล้อลูกหยอกให้ลูกแบบมีความตั้งใจนะครับทุกคนแล้วก็มีการแบบ สอนลูกให้แบบเก่งมากยิ่งขึ้นอ่ะเขาจะมีเทคนิคของเขานะสำหรับพ่อโจเนาะนะผู้สร้างจริงๆสําหรับคนนี้นะเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนบรรยากาศของวงสาวน้อยเพี่แมแพงในช่วงนี้คือเปิดตัวแอดมินทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะมีชื่ออะไรกันบ้างครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยวิมยังไม่ได้เข้าไปดูเข้าไป ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของแอดมินเลยตอนนี้คือโฟกัสอุ่มอิงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเห็นเขามีการเปิดตัวแอดมินแล้วสําหรับสาวน้อยเพร้แพงเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าแอดมินแต่ละคนนะ้อมีความสามารถรอบด้านจริงๆต้องขอชื่นชมนะครับแล้วก็สวยน่ารักโดยเฉพาะน้องมายนะน้องไม้ได้รับคําชมเยอะมากๆแล้วก็ทางด้านบอสโจเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งตินะตอนนี้ให้แอดมินแบบปรับตัวก่อนนะเออนะ <c oughs> <c oughs> ครับทางด้านพ่อโจนะครับก็ พยายามแบบว่าให้แม่แมๆ FC แฟนคลับใจเย็นๆน,นะครับก็ติดตามรอดูผลงานน้องๆกันต่อไปนะต้องบอกว่าทุกคนคือน่ารักแล้วก็เก่งมากๆครับทุกคนมีคุณแม่เต๋าด้วยน่าจะน่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอุ้มอุ้ๆคุ้นๆพี่เต่าแกแกเป็นใครเหละทุกคนมีคนบอกว่าคุ้นไหมเหมือนแกเป็น FC อุงอิงไปบ้านอุงอิงบ่อยๆใช่ไหมครับ นะเราคุ้นมากเราคุ้นมากคนนี้นะครับก็ฝากทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับส่งกำลังใจไปให้อุงอิงก,กันแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์มิมข่าวก,กระแสดูนะครับ